ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันช่วยได้วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเลยครับหมอสูตินารีเวชชื่อดังของจังหวัดสกลนครทุกคนก็ต้องมองภาพว่าเป็นสุภาพสตรีมีงานมีเงินใช่ไหมประสบอุบัติเหตุครับเป็นเจ้าหญิงนิทราหลับอยู่15ปีสามีเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปรักษาจนล้มละลายครับไปติดตามเรื่องนี้ครับกับคุณธินภพพันธนามครับผมบอกผมจะบอกสิ่งแรกคือบอกผมรักเขามากที่สุดในโลกครับอยากให้คุณแม่ติดขึ้นมารักษาผมให้หายไวๆครับผมอาการออทิสติกแล้วก็โรคต่างๆให้ขาดครับแล้วก็สับสนซึมเศร้าครับผมแม่สองพ่อลูกเชื่อว่าความหวังยังริบหรี่ที่จะทำให้แพทย์หญิงอรพินเฟื่องทวีโชคผู้เป็นภรรยาและเป็นอดีตสูตินรีแพทย์ชื่อดังหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ต้องผ่าตัดสมองครึ่งซีกฉุกเฉินตั้งแต่ปี2548ทำให้ต้องนอนบนเตียงและกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรามากว่า15ปีแล้วเคราะห์ซ้ำธุรกิจที่สามีเคยมีก็ต้องมาล้มละลายในเวลาต่อมาเพราะเงินเก็บที่เคยมีอยู่ก็นำมาเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นค่ารักษาพยาบาลของภรรยาอีกทั้งลูกชายที่มีพัฒนาการล่าช้าก็ต้องเข้าศึกษาโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กออทิสติกทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากจดหมายซองนี้เป็นของพี่สุวินถูกต้องไหมครับถูกต้องครับทำไมถึงตัดสินใจส่งเรื่องราวมาที่วันช่วยได้ครับมีวันหนึ่งครับตอนเย็นครับไปรับลูกมาเสร็จแล้วก็มันเปิดทีวีดูก็เห็นรายการของช่องวันครับแล้วก็ติดตามมาสักระยะหนึ่งถึงจะตัดสินใจเขียนจดหมายไปหาครับกังวลใจก็คือเรื่องชีวิตที่เขาจะอยู่ได้ยืนยาวขนาดไหนสำหรับผมปุ่งแล้วครับจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ผมไม่แคร์แต่ว่ายังห่วงอยู่ก็คือภรรยาแล้วก็ลูก2คนครับเพราะว่าเขายังต้องมีชีวิตของเขาอยู่น้องบีหรือนายสุภกิจมัตราชลูกชายวัย20ปีของคุณหมออรพินและพี่สุบินก็มีอาการป่วยทางด้านพัฒนาการสมองล่าช้าและโรคซึมเศร้าแทรกซ้อนเนื่องจากรับรู้ปัญหาของครอบครัวที่เกิดขึ้นทำให้ทุกวันนี้ต้องไปรักษาอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ตนเองเกิดอาการเครียดเพิ่มขึ้นภาพวันนั้นที่น้องบีจำได้คือแม่ทำอะไรให้เราบ้างครับอ๋อก็ดูแลนะผมเป็นคุณแม่ที่ดีนะผมแล้วก็อะไรนะไม่ดุแล้วก็อะไรนะด่านะผมครับคือเขาจะรักผมด้วยความอบอุ่นนะผมความรักความห่วงใยที่พ่อลูกคู่นี้มีให้กับแพทย์หญิงอรพินซึ่งเป็นดวงใจของคนทั้งคู่ได้เปลี่ยนจากความท้อแท้เป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นสู้และยอมรับกับความเป็นจริงให้ได้ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือค่าครองชีพและเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายได้ที่ชื่อบัญชีนายสุบินมัตราชเลขที่บัญชี4734513460ธนาคารกรุงเทพสาขาหนองหานที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับโอ้ต้องเป็นกำลังใจให้แบบสุดๆไปเลยสำหรับครอบครัวนี้จริงๆนะครับขอให้มีกำลังใจเดินหน้าต่อไปในทุกๆวันต่อจากนี้นะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ